สวัสดีค่ะพบกับจารุกันชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้จารุกันชาแนลจะชวนทำสปาเกตตี้คาโบเนร่าค่ะตั้งหม้อค่ะเพื่อที่จะต้มเส้นค่ะใส่เกลือเศษ 1.4 ช้อนชาน้ำมันพืชเศษ 1.2 ช้อนโต๊ะต้มให้เดือดนะคะต้มนานประมาณ20นาทีหรือจนกว่าเส้นจะสุกค่ะระหว่างรอค่ะเราก็มาเตรียมเบคอนกันเลยค่ะเบคอน300กรัมหั่นนะคะประมาณ1นิ้วค่ะหอมหัวใหญ่1หัวค่ะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะเมื่อครบเวลาก็นำเส้นขึ้นค่ะตักเส้นขึ้นมาค่ะแช่น้ำเย็นธรรมดานะคะแล้วนะคะนำเส้นไปล้างน้ำจนเส้นเย็นค่ะล้างประมาณ 2-3 น้ำนะคะเส้นก็จะเย็นแล้วค่ะแล้วก็นำขึ้นใส่ตะแกรงเสด็จน้ำพักไว้แล้วก็ใส่น้ำมันพืชนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะลงไปค่ะเพื่อไม่ให้เส้นเขาติดกันค่ะเสร็จแล้วนำพักไว้ก่อนค่ะเราก็เตรียมส่วนผสมนะคะเส้นเรียบร้อยแล้วค่ะเกลือค่ะครึ่งช้อนชาพาสเล่ค่ะนมค่ะ500ซีซีหอมหัวใหญ่เบคอนค่ะพาเมซานชีส3ช้อนโต๊ะค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่เนยลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะรอจนเนยละลายหอมแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะผัดให้เข้ากันค่ะพอสักพักเราก็ใส่ตัวเบคอนลงไปเลยนะคะผัดให้เขามีความเหลืองหอมกันเลยทีเดียวค่ะเบคอนใช้300กรัมค่ะค่ะเขาก็จะได้เหลืองหอมประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะครึ่งช้อนชาตามด้วยนมค่ะใส่ไปนะคะ500ซีซีค่ะตามด้วยฮอตดอกชีสค่ะตัวฮอตดอกชีสนะคะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะพอดีมีในตู้เย็นก็เลยนำมาใส่ด้วยค่ะตัดรสด้วยน้ำตาล1ช้อนชาค่ะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใส่พาเมซานชีส3ช้อนโต๊ะค่ะพาสเล่ตามลงไปเลยได้นะคะเมื่อคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็เตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะก็เสร็จกันแล้วนะคะสำหรับสปาเกตตี้คาโบเนร่าค่ะใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกันด้วยค่ะลองไปหาวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมทำกันเลยนะคะวันนี้จารุกันชาแนลต้องขอไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนคลิปหน้าเราจะทำอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ